จากเรื่องนี้คุณผู้ชมครไปดูที่อยุธยามีกรณีนักเรียนนักเลงเนะเอาระเบิดปิงปองเนี่ยไปคว้างปลาใส่กู้อริต่างสถาบันถึงหน้าวิทยาลัยเลยนะครับนี่มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกน่ากลัวแล้วก็มีการถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปตอนเกิดเหตุฮนะมึงม,งมงึระวัง น่ล่าสุดนี่นะครับมีการเผยแพร่คลิปนี้โดยบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ด้านหน้าของวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชการอายุธยาซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการเคลื่องปาลาระเบิดปิงปองเสียงดังสนั่นทำให้นักเรียนที่อยู่บนสะพานลอยและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยกรีดร้องด้วยความตกใจนอกจากนี้มีการถือมีดไล่ฟันนักศึกษาหน้าสถาบันโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับนี่ก็บอกว่าอยากจะให้เอาจริงเอาจังกับปัญหานี้นะครับโดย มีผู้ใช้ Facebook รายหนึง่งบอกว่าเนี่ยคลิปนี้เนี่ยลูกสาวแล้วก็เพื่อลูกสาวเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานตอนช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งทาให้รู้สึกว่าลูกสาวเนี่ยไปเรียนหนังสือทาไมต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เกิดความไม่ปลอดภัยนะฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะครับทางตํารวจสพพระนครศรียุธยาก็ได้ไปตรวจสอบควบคุมความเรียบร้อยที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการ ปรากฏว่ามีการได้รับแจ้งว่ามีการปาระเบิดป่วนหน้าวิทยาลัยอีกแล้วครับจึงได้มีการไปสกัดจับ2ผู้ก่อเหตุได้ที่บริเวณหน้าห้างเดอะสกายตรวจสอบพบอาวุธมีดแล้วก็ขวดซุกซ่อนอยู่ที่ข้างรถจึงมีการควบคุมตัวดำเนินคดีนะครับ สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวานมีกลุ่มนักศึกษาปาระเบิดป่วนหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชการล่าสุดวันนี้พุ่งกับสพเมืองพระนครศรียุยาพันธุตุ์เอกประเวศศรีนาคจึงได้สั่งการให้ตำรวจไปควบคุมความสงบเรียบร้อยเพราะเกรงจะมีการก่อเหตุซ้ำล่าสุดวันนี้มีก่อเหตุซ้ำอีกขณะที่มีการเลิกเรียนก็มี2นักศึกษาขี่รถจักรยานยนต์ไปป่วนที่หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชการแล้วก็ใช้วัตถุระเบิดผลิตขึ้นเองไปปาป่วนอีกแล้ว ก็เลยไปควบคุมได้พร้อมกับของกลางมีมีดดาบนะครับหเล่มมีดพร้าอีกหนึ่งเล่มเหล้าขาว3ขวดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ขี่จากการตรวจสอบพบว,ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเยาวชนอายุแค่15ปีนะครับหนคนส่วนอีกคนเนี่ยอายุ17ปีคนอายุ17ปีเนี่ยไม่ได้เป็นนักศึกษาแล้วนะครับส่วนเหตุผลเนี่ยที่มาปาระเบิดนั้นอ้างบอกว่าถูกกระทําก่อนจึงมาแก้แค้นคืนนะฮะ ส่วนจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่เมื่อวานมาก่อเหตุตามคลิปที่เราเห็นเมื่อสักครู่หรือไม่ทางตำรวจก็บอกอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้จะมีการเอาจริงเอาจังนะครับก็จะดำเนินคดีไปถึงผู้ปกครองด้วยนะครับถ้าหากว่าปล่อยให้เยาวชนเนี่ยมาก่อเหตุแบบนี้แล้วก็จะนำตัวผู้ก่อเหตุส่งสถานพินิจดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีส่วนวันนี้แม่ค้าที่อยู่แถวๆบริเวณสถานศึกษาเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพบเป็นประจำเลยไม่รู้ว่ากลุ่มไหนสถาบันไหนเนี่ยมาก่อเหตุเวลาที่วันไหนไม่มีตำรวจนี่นะครับเวลาขี่รถผ่านมาก็จะตะโกนด่ากันให้ของลับกันบางทีก็มีการเอาประทัดนะฮะมาปาเอาขวดเนี่ยมาปาเอามีดมาข่มขู่อีกฝ่ายคือทางแม่ค้าแถวนั้นบอกว่ามันเป็นปัญหาซ้ำซากแก้ไม่ได้แล้วเกิดขึ้นมานานยังบอกนักข่าวบอกถ้าไม่เชื่อเนี่ยมาลองเฝ้าทั้งวันเลยเดี๋ยวจะได้เห็นแน่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ เออโอ้โหนี่จับก็ไม่หมดนะแบบนี้ก็ต้องเอาจริงเอาจางังดำเนินคดีกันให้ถึงที่สุดนะครับ